กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ผมมีเรื่องหารือท่านประธานครับขอให้ท่านประธานได้ประสานไปยังกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านกิริวงศ์ตำบลคำโลนอำเภอลานสกาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีชื่อเสียงระดับประเทศมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละประมาณ 200,000 คนแต่ว่าในทางกลับกันครับยังไม่มีการจัดการระบบการท่องเที่ยวให้เป็นระบบเช่นถนนหนทางไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่มีการจัดระบบแล้วก็ที่สำคัญในช่วงหน้าน้ำป่าไหลหลากนะครับในตรงสะพานคลองท่าหานะครับก็เป็นทางข้ามที่เป็นสะพานน้ำล้นผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องก่อสร้างสะพานเพื่อให้น้ำไหลผ่านใต้สะพานและให้คนได้ใช้สะพานสัญจรไปมาได้ผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับอยากจะฝากท่านประธานไปถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับให้ดำเนินการในการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวของหมู่บ้านกิริวงศ์อย่างเป็นระบบและมีความมาตรฐานนำไปสู่การแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงได้ครับเรื่องที่สองครับขอให้กรมทางหลวงแผ่นดินนะครับขยายถนนทางหลวงแผ่นดิน4230นะครับควนไม้แดงมะนาวหวานช่วงตลาดอำเภอนาบอนนะครับผ่านองค์การสวนยางมาถึงสี่แยกจันดีบ้านตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่รองรับรถที่วิ่งผ่านจากถนนเพชรเกษม41นะครับเข้ามาใช้ถนนเส้นนี้เพื่อไปยังเชื่อมยังถนน4015นะครับไปนครศรีธรรมราชก็ได้และไปสุราษฎร์ธานีก็ได้นะครับซึ่งถนนเส้นนี้มีผู้คนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากในแต่ละวันนะครับแล้วก็ที่สำคัญองค์การสวนยางก็ใช้บรรทุกมีรถบรรทุกในการเข้าออกยางพาราของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับเกษตรกรยางพารานะครับก็จะอยากจะฝากเรื่องนี้ไปจนถึงกรมทางหลวงแผ่นดินนะครับกระทรวงคมนาคมให้ขยายถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนสีช่องจราจรด้วยครับขอบคุณมากครับครับ